ที่รีสอร์ทไฮไลท์กันนะครับก็วันนี้นะครับก็ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นด้วยนะครับเมื่อวานทางสผ.มีการแถลงถึงเรื่องของแผน5ปีนะครับภาพเป็นยังไงตรงกับที่คุณอั้งวางไว้หรือเปล่านะครับมีอัพไซด์ดาวไซด์ยังไงบ้างไปคุยกับคุณอั้งกันครับสวัสดีครับอั้งสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บู๊ครับสวัสดีทุกท่านครับครับโอเคเริ่มได้เลยครับตัวโอเคครับตัวของประชุมในเรื่องของแผน5ปีสผ.นะครับขอลงในดีเทลนิดหนึ่งว่าเขาจะพูด2ส่วนหลักๆก็คือแผนปริมาณขายนะครับแล้วก็แผนลงทุนนะครับโดยปริมาณขายเนี่ยเขามองปี 2023-2028 ในโตเฉลี่ย 5% นะครับอันนี้ก็จะดู aggressive ขึ้นนิดหนึ่งจากแผนเก่านะครับที่เขามองโตประมาณ 3% ส่วนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันมาจากส่วนของปี 2028นะครับที่แหล่งใหม่อย่างโมซัมบิกหรือว่าลังไรบ้าในมาเลเซียเนี่ยหรือต่อไปนี้ผมจะเรียกว่า SKC10B นะครับมันจะรับรู้เยอะขึ้นนะถ้าเรียกกับแผนเก่ามันรับรู้ช่วงปลายปีมันจำนวนเดือนมันเลยต่างกันนะครับตรงนี้เลยทำให้ตัวการเติบโตเนี่ยก็เลยดูสูงขึ้น excessive ขึ้นนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้ามาดูแค่ช่วงที่มันเป็นช่วงเดียวกันคือ2023 2027เนี่ยก็จะใกล้ๆกันไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ปรับแผนยังมีนัยสำคัญอะไรนะครับตัวที่เป็นตัว drive ของปริมาณขายในช่วง2023 2027ก็จะมาจากตัวแหล่งในประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นวงกตเอราวันนะครับตัวสัมปทานใหม่ที่มีการเร่งผลิตเพิ่มขึ้นนะครับตัว Contact 4นะครับที่ทางบริษัทคาดหวังว่าจะได้รับการต่อสัญญาเพราะว่าตัวประเทศไทยเนี่ยมีความต้องการก๊าซนะครับแล้วก็ถ้าจะประมูลใหม่เอาโอเปอเรเตอร์รายใหม่เข้ามามันไม่ทันมันจะทำให้วอลลุ่มดรอปเหมือนกรณีเอราวันที่เราเจอกันแต่จะดรอปแรงกว่านั้นเพราะว่าเอราวันนี่คือเปิดประมูลแบบเผื่อเวลาไว้แล้วแต่ก็ยังมีประเด็นเรื่องสะดุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมองว่าContact 4น่าจะได้รับการต่อนะครับแล้วก็จากเดิมที่เขามองว่าการผลิตจะค่อยๆลดลงแต่ปี2026ก็เปลี่ยนใหม่เป็นเร่งขึ้นตั้งแต่ปี2026ต้นไปนะครับตรงนี้ได้นำมาสู่ว่าแผน investment เนี่ยก็เลยมีการปรับเพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็คือมีการรวมเรื่องของการใส่เงินลงทุนในการเร่งผลิตContact 4เข้ามานะครับปรับเพิ่มขึ้นมา 11% นะสำหรับแผนลงทุนอีกส่วนใหญ่ๆส่วนนึงเลยนี่ก็คือการเอาเงินลงทุนของแหล่งใหม่เข้ามารวมด้วยนะครับอย่างเช่นอาบูดาบีออฟชอร์2เป็นต้นนะครับตรงนี้ก็เลยทำให้แผนลงทุนปรับเพิ่มขึ้นแต่ถ้ามาคิดเฉลี่ยบน unit cost นะครับก็ไม่ได้เรียกว่า impact ต่อประมาณการยังมีนัยสำคัญอะไรสำหรับการปรับเพิ่มตรงนี้นะครับก็โดยภาพรวมเรามองเป็น neutral นะครับจากในแผนนะครับภาพของแผนจริงคือภาพออกไปในเชิงบวกในเรื่องของการโกรทของปริมาณขายนะครับแล้วเรื่องของแหล่งใหม่ที่เข้ามาหนุนต่อเนื่องแต่เผอิญว่าข้อมูลส่วนใหญ่มันเป็นข้อมูลที่เขาเปิดเผยทยอยเปิดเผยมาแล้วต้องว่าแผน5ปีมันจะประกาศทุกๆธันวาเพราะฉะนั้นระหว่างปีเนี่ยเขาจะมีการเปิดข้อมูลไว้อยู่แล้วนะครับมันเลยอาจจะไม่ได้ดูเซอร์ไพรส์เป็นเรื่องใหม่อะไรขนาดนั้นนะครับก็เลยมองเป็นแค่นูโตรนะครับเอาลุกภาพยาวก็คือก็จะเห็นได้จากแผนว่ามันก็เป็นการเล่นตัวในเรื่องการ investment แล้วก็ปริมาณขายนะครับภาพสั้นของไตรมาส4ที่กำไรอาจจะซอฟต์ลงหน่อยเรามองว่าราคาหุ้นน่าจะรับไปเยอะแล้วนะครับแล้วก็น่าจะรับในส่วนของราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลงมาตั้งแต่กันยายนไปด้วยตอนจุดนี้เราก็เลยมองว่าอาจจะเป็นจุดที่น่าจะเข้าไปสะสมเพื่อเก็งกำไรการฟื้นในไตรมาสที่1นะครับที่ปริมาณขายก็ฟื้นราคาขายแล้วก็มองว่าจะฟื้นจากความต้องการใช้น้ำมันของจีนนะครับตอนนี้ PE เนี่ยอยู่ประมาณสัก7-8 เท่านะครับสำหรับกำไรปี2023ถึง2025ที่กำไรระดับ 60,000 ถึง 80,000 ล้านเนี่ยถึงแม้เทรนด์จะเห็นว่า forecast ของทำกำไรซอฟลงอ่ะเพราะว่าราคาน้ำมันดิบมันต้อง normalize นะครับแต่ระดับ 60,000 ถึง 70,000 ล้านเนี่ยมันยังสูงกว่า pre covid ที่อยู่ประมาณ 40,000 ล้านอยู่ดีแล้วตอน pre covid ตอนนั้นสผ.เทรดอยู่ประมาณแบบ 10 กว่าเท่านะครับก็ต้องถือว่าตอนนี้เนี่ย valuation ก็ไม่ได้ถือว่า premium อะไรเมื่อเทียบกันในอดีตทั้งนั้นที่กำไรดีกว่านะครับก็เลยมองว่าก็เป็นจุดที่น่าเก็งกำไรการฟื้นในไตรมาสที่1แล้วก็ยังเป็นตัวที่สร้างแคชโฟต่อเนื่องมีโอกาสเอาแคชโฟไปต่อยอดแหล่งใหม่ที่จะเป็นอัพไซด์ริสก์ในอนาคตได้อีกนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับสผ.ครับครับจริงๆก็คิดว่าน่าสนใจนะครับดูแพทเทิร์นโครงสร้างน้ำมันง่ายๆนะครับก็เศรษฐกิจสหรัฐแผ่วลงนะครับแต่ว่าไม่ได้แผ่วแรงเท่าที่ตลาดคิดนะครับก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับภาพนี้ก็ช่วยให้เอาลุคดีมานด์ที่ตลาดมองเนี่ยดีขึ้นนะครับอีกขาหนึ่งที่ช่วยคือเรื่องของจีนนะครับเมื่อเช้าตัวเลขเศรษฐกิจมาแล้วนะครับก็คิดว่าน้ำมันน่าจะเคลื่อนไหวได้มีเสถียรภาพขึ้นนะครับไม่ใช่ขาทิ้งดิ่งอย่างเดียวเหมือนในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่ก็ไม่ได้อยู่ในระดับที่ร้อนแรงจนเกินไปนะครับก็แน่นอนว่า
ันจะดีกับทั้งเซตแล้วก็หุ้นน้ำมันด้วยนะครับก็หุ้นน้ำมันระดับสัก 75-80 เหรียญก็เป็นระดับที่ทำกำไรได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีความซีเคียวพอสมควรนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้ทุกอย่างอยู่ในระดับสมดุลแล้วก็ค่อนข้างจะหนุนภาพของทั้งสินทรัพย์เสี่ยงรวมถึงหุ้นน้ำมันก็จะเป็นหนึ่งในหุ้นที่ตลาดมีโอกาสจะดึงพอร์ชั่นกลับขึ้นมาด้วยนะครับก็ลองมองเป็นโอกาสได้นะครับวันนี้เทรดดิ้งกันได้สำหรับสอพอนะครับขอบคุณคุณอังมากครับขอบคุณครับ